สวัสดีค่ะดอนคำแก้วบุญเสริฐพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลพะเยาค่ะจะขอมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของโครงการพัฒนาระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังในเครือข่ายจังหวัดพะเยาค่ะเนื่องจากว่าโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีแล้วก็ทีนี้จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนาะมีในเรื่องของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเซอร์วิสแพนสาขาไตก็เป็นสาขาหนึ่งที่จะต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยที่เรามีเป้าหมายในการพัฒนาระบบเนี่ยเพื่อให้มีระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังในเครือข่ายจังหวัดพะเยาให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ใช้เป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็เป้าหมายอันหนึ่งก็คือเพื่อให้พยาบาลในรพสตเนี่ยมีความรู้ทักษะที่จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพชรพทได้เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพซึ่งเป้าหมายเราตั้งไว้ที่180ในปี59แล้วก็ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยต้องได้รับการดูแลและส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางเนี่ยอันแพนไดลิซิสเนี่ยจะต้องน้อยลดลงกว่า 20% ในปี59กิจกรรมพัฒนาที่เราทำไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเซอร์วิสแพนก่อนแล้วก็มาทบทวนสถานการณ์หลังจากนั้นเราก็จัดทำพัฒนาคู่มือไกด์ไลน์ที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดขึ้นหลังจากเรามีไกด์ไลน์แล้วเราก็จะแจกไกด์ไลน์เนี่ยไปยังหน่วยรพสต.หน่วยบริการทุกหน่วยในจังหวัดพะเยาแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามแนวทางของไกด์ไลน์หลังจากนั้นก็ไปนิเทศติดตามในหน่วยบริการซึ่งเราเริ่มต้นที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนแล้วก็เครือข่ายรพสต.หลังจากที่เราทำกิจกรรมมาทั้งหมดนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่าจังหวัดพะเยามีระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังในเครือข่ายจังหวัดพะเยาที่เป็นรูปธรรมมีไกด์ไลน์เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามไกด์ไลน์ผลลัพธ์ที่ออกมาสำหรับผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในเบาหวาน DM Hypertension ได้รับการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งก็คือรอยละของการเข้าถึงบริการที่ว่าอันแพนไดลาซิสต้องลดลงนี่ดูแล้วก็เหมือนกับจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นเนื่องจากว่าผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยด้วยตามสิทธิผู้ป่วยเนาะเป็นคนไข้บัตรทองเยอะเขาก็เลยในเรื่องของการตัดสินใจเลือกโหมดอะไรเนี่ยมันก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรักษาพอมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็จะต้องทำอันแพนไดลิซิสเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ก็คือได้เครือข่ายบริการสุขภาพโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรพสต.หรือหน่วยปฐมภูมิ